พวกเรากำลังจะไปญี่ปุ่นเกือบไม่ผ่านตม.นะครับผมโดนเรียกให้ไปคุยในห้องแบบสอบสวนอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็ออกมาข้างนอกแล้วนะครับอากาศเย็นมากกี่องศา19เดานี่ผมให้ดูร้านนี้ร้านที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้นะครับเป็นร้านแบบว่าร้านเช่าหนังผู้ใหญ่อ่ะเป็นร้านสำหรับเอาไว้ช่วยตัวเองแหละเออผมก็ไม่รู้จะอธิบายไงว่าเอาในคำนี้แหละผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังกับคุณเจมส์เรื่องสวยคือลูกค้าเราเป็นซัมซุงใช่ป่ะผมมาใส่นาฬิกา Apple Watch ผมก็เลยถอดมันออกผมก็ลืมไว้ที่ไหนไม่รู้ก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เดอะเป็ดด้วยนะครับไอ้บ้าเอ๋ยสวัสดีครับทุกคนครับเวลานี้ก็เป็นเวลา 5:30 ที่ผมตื่นเช้าขนาดนี้เพราะพวกเรากำลังจะไปญี่ปุ่นทุกคนครับวันนี้ผมไม่อยู่หน้าคอมครับเพราะผมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิและผมกำลังจะไปญี่ปุ่นแล้วผมไม่ได้ไปคนเดียวนะครับผมมากับผู้ติดตามผมเจมส์หยางหย่าครับสวัสดีค่ะทำไมต้องเล่นใหญ่ขนาดนั้นเล่นใหญ่กับผมอีกเดี๋ยวเราจะบินไปญี่ปุ่นกันนะเพราะว่าวันนี้เราจะมีไปถ่ายงานที่ญี่ปุ่นกันนะครับเป็นครั้งแรกที่เดอะเป็ดจะได้ออกทริปต่างประเทศเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ไปญี่ปุ่นเลยอันนี้คุณเคยไปญี่ปุ่นกี่ครั้งแล้วไม่เคยเลยเอาความจริงเอาความจริงไปญี่ปุ่นกี่ครั้งครั้งนี้จะเป็นครั้งที่5แล้วครั้งที่5แล้วใช่โอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำอะไรกันที่ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวขอตัวไปขึ้นเครื่องก่อนละกันนะครับแล้วเจอกันลืมแนะนำตัวให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับวันนี้ผู้ติดตามผมก็คือเจมหยางหย่าและผมใครที่นึกไม่ออกให้นึกถึงตอนผมไปแข่งรายการ The Sleeper นะครับก็เจมหยางหย่าก็อยู่ในรอบไปนอนด้วยใช่วันนี้ก็มาเป็นไกด์เป็นเบด้วยเป็นไกด์ด้วยเป็นทุกอย่างให้ด้วยเลยใช่เพราะว่าเจมเป็นผู้มีประสบการณ์การมาญี่ปุ่นบ่อยครั้งนะครับวันนี้ฝากชีวิตไว้ที่เจมหยางหย่านะครับถ้าสมมติว่าผมเป็นอะไรไปนะครับก็ลุงกระทืบมาเลยคนจะถึงแล้วเครื่องอะไรก็แตะพื้นในไม่เกิน1นาทีนี้อันนี้เราใกล้จะเหยียบแผ่นดินญี่ปุ่นแล้วนะครับเดี๋ยวเป็ดก็จะเหยียบแผ่นดินญี่ปุ่นครั้งแรกต้องก้าวเท้าซ้ายหรือก้าวเท้าขวาแต่สองข้างเลยแต่กระโดดไปเลยกระโดดสองข้างเลยก้าวแรกไม่เป็นไรแต่ถ้าก้าวมาในใจไม่ออกไปแล้วนะตอนแรกว่าจะหันขึ้นไฟแล้วตอนนี้กลับมาขึ้นไฟเหมือนเดิมเฮ้ยครับผมเมื่อกี้เจอเรื่องนะครับผมเกือบไม่ผ่านตม.นะครับผมเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็คือเครื่องเดินมาด้วยกันก็เข้าแถวคนละแถวเจมก็ผ่านไปง่ายๆเช็คแล้วผ่านไปเลยพอมาถึงเราปุ๊บอยู่ๆแบบเขาก็มองจ้องๆเขาถามไม่เยอะนะถามแทบไม่ถามอะไรเลยโดนเรียกให้ไปคุยในห้องแบบสอบสวนอะไรเงี้ยห้องนี้จะเป็นตัวตัดสินว่าคุณจะได้อยู่คุณจะได้ไปใช่ครับแล้วก็เขาก็พูดภาษาอังกฤษใส่เราเขาก็น่าจะถามว่าเราแบบจะมาทำอะไรที่แล้วผมก็แบบไม่ได้แข่งภาษาอังกฤษผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงอ่ะแล้วผมก็เลยตอบว่าผมเป็นครีเอเตอร์จากไทยแลนด์นะแล้วก็แบบว่ายื่นเพจให้เขาดูแล้วเนี่ยเราผมจะมางานนี้เขาเลยถามว่างานแบบจัดขึ้นที่ไหนแล้วก็คุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องเขาเลยแบบหายไป5-10 นาทีนี่แหละแล้วเขาโทรหาล่ามไทยใช่ไหมไม่มีเลยใช่ไหมเขาเดินมาพร้อมกับเครื่องแปลภาษาอันสีชมพูเล็กๆแล้วเขาพูดภาษาญี่ปุ่นใส่แล้วเขาก็ยื่นให้เราแล้วเป็นภาษาไทยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แปลไปแปลกันมาแล้วกว่าจะรู้เรื่องกันแล้วพยากรภาษาไทยรู้เรื่องไหมฟังพอฟังมันเข้าใจอยู่ไหมเข้าใจว่าเขาถามอะไรแต่เวลาเราพูดกลับไปอ่ะเราไม่รู้ว่าไอ้เครื่องนั้นอ่ะมันแปลเขาถูกหรือเปล่าเป็นประสบการณ์ที่เกือบไม่ได้ผ่านแต่ก็ผ่านคือมาครั้งแรกคือแจ็คพอตเลยใช่ครับมาญี่ปุ่นครั้งแรกก็เกือบไม่ผ่านตม.นะครับติดตม.อ่ะแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับ
ต่อไปเดี๋ยวเราจะกลับโรงแรมกันนะครับตอนนี้รอกระเป๋าอยู่ตอนนี้ผมก็รู้สึกหิวน้ำแล้วผมก็เหลือบมาเห็นตู้กดน้ำนะครับผมแล้วสิ่งผมประสบปัญหาอย่างแรกเลยคือน้ำอะไรอร่อยวะอันไหนดีอ่ะอันนี้ไหมดูเป็นรูปองุ่นองุ่นน่าจะอร่อยผมเดาว่ามันคงเป็นน้ำองุ่นเพราะมันเขียวๆอ่ะแล้วก็น่าจะมีวุ้นมะพร้าวแนวๆนี้ฟิลเหมือนกินเนี่ยไอ้ขวดม่วงๆอ่ะองุ่นเขียวๆโฮนั่นแหละฟิลเดียวกันโอเคครับถือว่าไม่ได้เลือกอะไรที่มันแปลกๆหรือว่ายังพอมีเซนต์อยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา 5:24 ครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไฟกันพอรถไฟชิบะจะมาตอน 5:34 นะครับผมไปเลยดีกว่านะครับนี่ก็จะเป็นการขึ้นรถไฟญี่ปุ่นครั้งแรกของผมครับผมตอนนี้เราก็นั่งรถไฟมาประมาณใช้เวลาร่วมชั่วโมงเลยปะชั่วโมงร่วมชั่วโมงนะจากนาริตะนะครับจนมาถึงชิบะแล้วก็น่าจะใกล้ถึงชิบะแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าที่พักกันนะครับทุกคนครับตอนผมลงมาตะกี้นะครับผมสิ่งที่ทำให้ผมแบบว้าวก็คือผมดูว่าข้างนอกเขาติดแอร์นะครับจริงๆไม่ใช่นะครับข้างนอกไม่ได้ติดแอร์แต่ว่าอากาศดีมากที่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้สัมผัสอากาศจริงๆเพราะว่าทุกที่อยู่ในรถไฟอยู่ในแบบขบวนอะไรเงี้ยอากาศดีครับอากาศดีมากขอเดินทางไปที่พักก่อนมาอวดเฉยว่าอากาศดีมากถึงที่พักกันแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นห้องผมครับ815นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่พักกันว่าข้างในเป็นไงนะครับนี่เป็นห้องน้ำนะครับว่านะห้องสวยอยู่นะผมไม่รู้ราคาเหมือนกันนะครับว่าเขาจองให้นะนี่เป็นห้องน้ำนะครับก็มีโซนน้ำนะมีอ่างด้วยชักโครกนะครับแบบออโต้นะครับผมน้ำสไตล์ญี่ปุ่นนะครับไปดูอันนี้ที่วางกระเป๋ามีทีวีแล้วก็มีห้องทำงานด้วยนะฮะห้องดีมากเลยนะดีมากเลยนะครับมีชุดนอนให้ด้วยนะครับเฮ้ยเล่นวิวดีเนี่ยก็ถึงแล้วนะครับการมาญี่ปุ่นครั้งแรกของผมนะครับคุยกันตรงนี้แหละแสงเยอะกว่าผมคิดว่าที่พักก็มินิมอลดีนะครับน่าจะอยู่ได้เกิน3วันเต็มๆนะครับเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าผมจะไปทำคอนเทนต์อะไรต่อนะครับตอนนี้ขอเก็บข้าวเก็บของก่อนแล้วกันนะครับเหนื่อยมากง่วงมากนะครับเจอกันครับตอนนี้เราก็ออกมาข้างนอกกันแล้วนะครับอากาศเย็นมากกี่องศา19เดาตอนนี้เราก็จะเดินมาหาอะไรกินนะครับตอนนี้ก็เป็นย่านชิบะโชวะชิบะโชแล้วเราเวลาเข้าไปในร้านแล้วเราจะสั่งอะไรเราสั่งเขารู้เรื่องเหรอชี้เอาส่วนใหญ่ก็นี่แหละก็ชี้เอาเน้นชี้เอาใช่ค่ะทุกคนผมขอโทษผมลืมถ่ายให้ดูกุ้งเทมปุระแล้วก็มีหมูโทคัตสึแล้วผมรู้สึกว่ารสชาติเข้มข้นกว่าไทยนะดีนะผมชอบคนกุ้งของเจมไปกินอร่อยกินข้าวก่อนครับเจอกันครับอร่อยครับอร่อยตอนนี้ก็เพิ่งทานข้าวเสร็จนะครับอร่อยมากนะครับผมอร่อยมากของเจมราคาเท่าไหร่ครับ 1,130 เยนตกเป็นไทยก็ประมาณ270บาทของผมประมาณ970เยนก็ประมาณ250ราวๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นประเทศที่มีคนญี่ปุ่นเยอะที่สุดครับเพราะว่าอะไรเพราะเป็นประเทศญี่ปุ่นอันนี้เป็นร้านแบบฟิลกระชับกล้องการกระชับกล้องคีบตุ๊กตาเกมเซ็นเตอร์อะไรเครื่องนี้เป็นประมาณนี้ครับเราขอเดินดูก่อนแล้วกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจครับ
ลุงสวัสดิ์ยามเช้าครับทุกคนครับวันนี้ทีมงานก็นัดประมาณ10โมงครึ่งนะครับผมตอนนี้ก็จะ9โมงแล้วเดี๋ยวจะรีบแบบน้ำก็จะรีบไปหาอะไรกินแล้วก็จะรีบไปละนะครับไปถึงตัวกันนะครับเจอกันที่งานครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับก็อาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยนะพร้อมที่จะไปงานแล้วนะครับเวลาเดินทางมันสักครึ่งชั่วโมงนะครับที่จะหายจากที่นี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันนะครับในวันนี้เราจะเจออะไรกันบ้างไปด้วยกันนี่ผมให้ดูร้านนี้ร้านที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้นะครับเป็นร้านแบบว่าร้านเช่าหนังผู้ใหญ่อ่ะเป็นร้านสำหรับเอาไว้ช่วยตัวเองแหละผมก็ไม่รู้จะอธิบายไงว่าเอาคำนี้แหละมันก็จะแบบมีเป็นล็อกแล้วก็มีแบบว่าอุปกรณ์ให้อันนี้ฟังเข้ามาไอทีผมไม่ได้ขึ้นไปนะฟังเข้ามาไอทีนะครับแต่ว่าคืนนี้ก็คืนนี้ก็จะไปอะไรเนี่ยชงอะไรมาเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปที่สถานีชิบะกันนะครับผมมาตอนนี้เราก็อยู่กับน้องชายผมแล้วเจลพีนะครับเดี๋ยวผมขอจัดการอาหารตรงนี้ก่อนนะกันนะครับเจลพีทำหน้าตลอดง่วงมาเนี่ยนอนอยู่มองเมื่อคืนง่วงนอนประมาณ5ชั่วโมงพี่5ชั่วโมงโอเคเดี๋ยวไปเจอกันทุกคนเจอกันในงานว่าจะมีอะไรนะครับก็ตอนนี้นะครับเพิ่งถ่ายงานวันแรกกันเสร็จบอกเลยว่าเป็นไงครับสภาพดูจากสีหน้าไม่ต้องพูดอะไรมากดูจากสีหน้าแล้วไม่เอาตาเหนื่อยมากนะครับงานแบบว่ายิ่งใหญ่มากใครอยากรู้ว่าผมถ่ายอะไรนะครับเดี๋ยวรอดูในคลิปของลูกค้าแล้วกันนะครับผมน่าจะลงก่อนคลิปนี้นะครับรอติดตามว่าเราจะไปไหนกันต่อครับผมก็ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วครับเรากำลังจะเดินทางไปโตเกียวกันนะครับเราจะไปดูความเจริญของโตเกียวกันว่าเป็นยังไงมีอะไรบ้างนะครับผมเจอกันโตเกียวเดี๋ยวเป็ดจะไปเยือนแล้วเรากลับมาอีกครั้งกับเดี๋ยวเป็ดกระตุ้นกดน้ำของเขานะครับผมแต่รอบนี้ผมบอกเลยแปลกไปเลยมาครับเดี๋ยวเป็ดกระตุ้นน้ำของเขาไปครับมันสะดวกสบายจริงเลยผมชอบมากลองดูบอกไม่ถูกว่ามันเหมือนแอปเปิ้ลผสมบ๊วยแนวเนี้ยได้ลองแล้วนะครับให้ผ่านไม่ผ่านเหรอกินได้นะเอาไปนะครับกับซีรีส์จะไปกระตุ้นกดน้ำของเขานะข้างหน้าผมก็เป็นโตเกียวทาวเวอร์ครับสูงมากแล้วก็สวยมากๆเลยครับคอนเทนต์หลังจากนี้ในคลิปอาจจะไม่มีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไลฟ์นะครับไลฟ์บน Facebook นะครับใครอยากดูก็ไปดูย้อนหลังได้ที่ไลฟ์บน Facebook แล้วกันนะครับเจอกันผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังครับคุณเจมเรื่องสวยคือลูกค้าเราเป็น Samsung ใช่ป่ะผมใส่นาฬิกา Apple Watch ผมก็เลยถอดมันออกเพื่อแบบว่ามันจะได้ไม่ติดภาพในแบรนด์อะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นผมก็ลืมไว้ที่ไหนไม่รู้คือในกระเป๋าก็ไม่มีนะครับมันไปตกไหนไม่รู้ซึ่งความสวยก็คืออาโบติเวลาของหายใช่ป่ะของ Apple หายเนี่ยเราจะสามารถที่จะไฟล์ My iPhone ได้ใช่ป่ะมันสามารถแท็กได้แต่ผมเสือกไปปิดแท็กไว้แล้วพอตอนเนี้ยคือจะหามันดันหาไม่ได้เพราะไปปิดไว้มีส่วนกว่านั้นอีกนะผมเพิ่งยกเลิกเน็ตของนาฬิกาคราวนี้มันก็หาผ่านเน็ตไม่ได้อีกครับก็อยู่ในรายการเดอะเป็ดกับตู้กดน้ำของเขาผมจะเอานี้เป็นแคนตาลูปปะจัดไป170เยนอันนี้ครับก็เป็นโหน้ำมันขุ่นๆเลยนะตอนแรกผมคิดว่าขวดมันขุ่นเฉยๆไม่ใช่น้ำมันขุ่นๆเลยนะอันนี้เขาหยาบใช่ยาวละอ๋อมันคือเมลอนไม่ใช่แคนตาลูปเมลอนมิ้วหอมหอมมากเฮ้ยอร่อยแต่ได้นิดเดียวขออนุญาตให้เจมบางอย่างเพราะผมทานไม่ได้จริงแต่อร่อย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 
เป็นไงครับเต็ม10เท่าไหร่ครับเต็ม10เท่าไหร่ให้9เอ้ย9เลยเหรออร่อยผมก็ชอบและนี่ก็เป็นวันที่2ของพวกเราแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้ทำอะไรบ้างครับวันนี้ผมแต่งตัวแบบออแบ็คนี่โอเคไปเดี๋ยวเราจะไปกันที่งานกันครับว่าข้างในงานมีอะไรบ้างครับเป็นยังไงบ้างนะไปดูกัน Let's goตอนนี้นะครับเรากำลังจะกลับไทยแล้วนะครับก็เก็บของเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องลาจากญี่ปุ่นกันไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมเดินทางไปสนามบินนะครับเดี๋ยวอาจจะแวะซื้อนู่นซื้อนี่นิดๆหน่อยๆนะครับยังไงก็รอดูกันนะครับครับทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่สถานีอากิฮาบาระนะครับเขาเรียกว่าเมืองนี้เป็นเมืองแห่งฟิกเกอร์แบบของเล่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้ฟิกเกอร์ตัวไหนไปนะครับไปดูกันเอาละครับเราก็ได้มาแล้วฟิกเกอร์ฝากเพื่อนๆของเราแล้วก็มีซื้อให้ตัวเองด้วยนะครับอีกหลายอย่างที่เราต้องไปซื้อนะครับแล้วเดี๋ยวเราต้องขึ้นเครื่องกี่โมงนะ5 โมงเหรอใช่อย่างน้อยก็ต้องสัก2 ชั่วโมงงั้นเราไปดีกว่าครับไป